สวัสดีครับวอลไลท์ EP4 ครับออกเดินทางแย่แล้วครับตอนนี้ก่อนออกจากบ้านผมก็ว่าผมเช็คดีแล้วนะไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยต้องรีบเลยถ้าช้ากว่านี้น่าจะเป็นปัญหาปวดท้องครับไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมา A few minutes later เรียบร้อยแล้วเดินกลับไปที่รถไปเอาแผ่นสเก็ตลงมาวอร์มกันดีกว่าโอเค let's goก็พอดีว่ามีรุ่นน้องอินบ็อกซ์เข้ามาถามเรื่องการออลลี่ว่าทำไมออลลี่ข้ามเส้นไม่ได้ออลลี่อยู่กับพี่ได้แต่ว่าพอถ่ายแล้วออลลี่ไม่ได้ต้องจัดเท้ายังไงอะไรงั้นเดี๋ยวจะลองทำแนะนำทีเดียวเลยแล้วกันตั้งแต่เริ่มต้นไปไปดูกันการวางเท้าออลลี่นะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะจะวางหลังน็อตบางคนก็วางเยอะบางคนก็วางน้อยเอาที่ถนัดนะหาจุดที่ตัวเองถนัดแต่จะมาประมาณนี้แหละส่วนเท้าหลังวางตรงเทลเรียกว่าเทลท้ายแผ่นวางให้ตรงเลยนะให้เต็มเท้าแล้วเวลาเรากระโดดอ่ะให้เราแบ็คลงไปให้เทลกระแทกพื้นจังหวะที่เทลกระแทกพื้นอ่ะเรากระโดดขึ้นกระโดดขึ้นทั้งสองขาเลยนะแต่ขาหน้าลูดแผ่นประมาณนี้แอคลูดแล้วก็ลงโอเคลองดูกันก่อนที่เราแป๊กลงไปโอเคครับส่วนการออลลี่ข้ามของนะก็เอาจากที่เราฝึกออลลี่เมื่อกี้อ่ะไปฝึกแบบไถแล้วก็กระโดดไถแล้วก็ออลลี่ให้ชินพอเราชินแล้วเรารู้จังหวะปุ๊บเราก็ลองไปข้ามเส้นดูข้ามเส้นเล็กๆให้เรารู้สึกว่าเออเราข้ามชัวร์แล้วก็เพิ่มเป็นหลอดเป็นขวดน้ำเป็นกิ่งไม้อะไรไปพอมันชินแล้วเราก็จะเริ่มไปแบบขึ้นฟุตบาทได้อะไรได้เนี่ยก็ลองไปฝึกแล้วก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองดูว่าแบบไหนเราจะถนัดการจัดเท้าก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเอาที่ตัวเองถนัดเอาที่ตัวเองจัดแล้วกระโดดขึ้นเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าไปทำตามเขาเราอาจจะทำไม่ได้เราดูเขาแล้วเราก็เอามาปรับให้มันเข้ากับตัวเองโอเคนะแล้วก็ฝากไว้ว่านึกไม่ออกWe'll be right back.
ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวอลเลย์ไลท์ด้วยครับขอบคุณครับผม